12อาการที่ตับกำลังเตือนคุณว่าไม่ไหวแล้วเครียดง่ายหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหดหู่โดยไม่มีสาเหตุหรือซึมเศร้าหลับยากหลับไม่ลึกไขมันรอบเอวเพิ่มขึ้นขับถ่ายไม่ดีอุจจาระเหนียวกรดไหลย้อนท้องอืดหรือบ่อยตาแห้งตาขาวขุ่นตาเหลืองตามัวมีเนื้องอกในมดลูกเต้านมหรือรังไข่ปวดประจำเดือนประจำเดือนมาผิดปกติอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายขาดสมาธิหลงลืมง่ายใบหน้าซีดเซียวหนกแก้มมีฝ้าหน้ามันหน้าตาอิดโรยอารมณ์แปรปรวนจิตใจอ่อนไหวเล็บมีลายแนวตั้งชัดเจนเลือดลมไม่ดีเข็นขาชาตับไม่มีเส้นประสาทรับรู้ความเจ็บปวดตับยังคงทำงานต่อไปแม้ว่าตัวตับเองจะย่ำแย่ขนาดไหนก็ตามตับจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าด้านอาหารการกินความเครียดวิตกกังวลหรืออารมณ์ความรู้สึกด้านลบจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือปัญหาต่างๆทั้งการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหักโหมงานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคตับอักเสบหรือตับแข็งได้ในที่สุดค่ะในทางการแพทย์จีนการดูแลตับจึงถือเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของตับมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีผ่านการศึกษาวิจัยและผ่านการสกัดที่ทันสมัยซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงฟื้นฟูตับปรับระบายพลังลมปราณของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับหยิงหยางให้สมดุลปรับอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ช่วยให้ผ่อนคลายส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของโฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลเรื่องตับเรื่องสำคัญค่ะรักสุขภาพใส่ใจดูแลตับนะคะปรึกษาทีมแพทย์จีนและเภสัชกรเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399